ทนายนิด้าเปิดเอกสารอนันดาขำขำพร้อมเป็นพ่อบ้านหลังณัฐนิชชาบอกให้เกษียณงานในวงการบันเทิงเรียกว่าเป็นปีที่หนักหน่วงพอสมควรสำหรับอนันดาเอเวอริงแฮมหลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกนิ้วเท้าที่บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำเมื่อ20กว่าปีก่อนซึ่งงานนี้เจ้าตัวออกมาอัปเดตอาการพร้อมบอกคำคำยินดีเป็นพ่อบ้านหลังแฟนสาวณัฐนิชชาสั่งพักงานวงการลงและจะเป็นฝ่ายดูแลเองปีนี้เราหลายเรื่องหลายราวมากเจ็บตัวด้วยผ่าตัดด้วยปีชงไหมปีชงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันพอถามใครเรื่องชงมันก็มีเหตุให้ชงทุกปีครับคิดว่าเป็นชงดีแล้วกันเรื่องร่างกายไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกเพราะใช้มาเยอะมันก็มีอายุไขของมันครับจริงๆวันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกับหมอเหมือนกันเพราะมันยังมีเรื่องจุกจิกเรื่องปวดเรื่องอะไรอยู่อาการเจ็บคือมันปวดมาหลายปีแล้วครับก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมมาพักใหญ่แล้วก็ซ่อมเรื่อยๆบูรณะอยู่เรื่อยๆหัวเราะก็ตอนนี้ไปหาหมอตามอาการทุกอย่างมีทางออกจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของอย่างว่าแหละผมก็ยอมรับว่าใช้ชีวิตมาผัดผลประมาณหนึ่งพอเรื่องเท้าเรื่องหลังมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใจจริงๆก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่เลยว่าเมื่อไหร่มันจะมีอาการวะหัวเราะคือถ้าคนรู้คือต้นเหตุทุกอย่างมันเกิดจากมอไซค์คว่ำตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วถ้าได้เห็นว่าอะไรเกิดขึ้นจะเข้าใจว่ามันไม่มาทางกลับมาเหมือนเดิมอยู่แล้วซึ่ง10กว่าปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างโชคดีที่ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกตินะมันยังมีความผิดจากส่วนอื่นนอกจากการผ่าตัดมาไหมมีในอะไรไหมเนี่ยหัวเราะไม่ครับคือจริงๆมันเริ่มที่เท้าเพราะเราใช้ทุกวันมันก็มีผลที่ขึ้นมาที่เข่าขึ้นมาที่หลังซึ่งหมอนรองกระดูกก็มีความสึกความเสื่อมอยู่ไม่ได้พิการขนาดนั้นหัวเราะมันก็เป็นตามปกติครับตอนเราผ่าตัดเราเผื่อใจไหมว่าอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมไม่ได้ 100% อยู่แล้วครับอันนี้รู้ตั้งแต่10กว่าปีที่แล้วคือจริงๆเรื่องผ่าตัดตอนครั้งแรกที่คุณผ่าหมอเตือนมาด้วยซ้ําไปว่าอาจจะต้องตัดนิ้วเท้าทิ้งซึ่งผมมีการเซ็นใบยินยอมเพื่อให้เขาตัดทิ้งก็โชคดีที่มันฟื้นได้เร็วก็ตามวัยนะเพราะตอนนั้นผม25ถามว่ายังเดินกระเพลกไหมคือทุกอย่างต้องตั้งใจทำครับตอนเดินทุกย่างก้าวก็ต้องตั้งใจเดินครับก็ดีไปอีกอย่างเพราะมันทำให้เรานึกถึงการทรงตัวเดี๋ยวพอมันมีการกายภาพเดี๋ยวผมต่อยอัปเดตอีกทีตอนนี้มันพูดยากเพราะเพิ่งผ่าตัดมาได้ประมาณ 5-6 เดือนซึ่งมันยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูอยู่คือทุกอย่างทำได้ก็ทำด้วยความระวังด้วยความเจ็บด้วยคุณหมอสั่งห้ามอะไรไหมคือเขาแค่บอกว่าใจเย็นครับทุกอย่างมันต้องใจเย็นมันมีเวลาของมันอยู่ผ่ากระดูกผ่าเอ็นผ่าหลายอย่างครับมันใช้เวลาครับจริงๆก็ได้คุยกับคุณหมอเขาก็บอกว่ายังไงก็น่าจะเป็นปีอยู่ดีต้องเบรกงานไหมพยายามถนอมตัวอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นเบรกจริงๆถ้าเบรกคือเบรกตอนนี้ที่อาจจะเห็นในไอจีไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่คือเป็นช่วงเบรกเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาทำงานแล้วแฟนดูแลคลอดปีใช่ไหมคุณนัดดูแลดีครับเขาห่วงเขาขออะไรไหมขอก็ชอบแซวว่าแบบรีทายไปเดี๋ยวฉันดูแลเองผมไม่ไม่นะหัวเราะคือเปล่าหรอกครับเขาก็เป็นคนทำงานเนอะเขาก็ชอบแซวเหมือนกันว่ามันเหมือนคล้ายๆกับว่าอาจจะถึงเวลาเขาพี่จ่อยก็เพลาลงหน่อยไหมแล้วให้เขาเทคโอเวอร์หัวเราะก็โอเคผมอยู่บ้านก็ได้นะเป็นพ่อบ้านที่เลยครับเขากลัวจะหมดสภาพก่อนวัยอันควรไหมอะไรหมดสภาพอ๋อขาอวัยวะทุกส่วนยังใช้ได้ตามปกติครับหัวเราะยังไม่ได้พิการใช้ได้ดียังไม่ได้พิการขนาดนั้นจะปีนี้ไหมไม่หรอกครับจริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วครับ
Thank you.